อายุขณะนี้แค่17ปีที่จังหวัดอุบลราชธานีชก13ครั้งชนะรวดเป็นการชนะน็อค6ครั้งทั้งได้112ปอนด์แซมกระทิงแดงยิมขอเชิญชาวไทยชาวเลยชาวเชียงคานร้องเพลงชาติไทยให้กระหึ่มแผ่นดินพร้อมกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐชาติไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยใจล้วนไม้รักสมัครคิดไทยที่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคงคีสละเลือดทุกอย่าเป็นชาติพินทะลึงประเทศชาติทวีมีชัยชโยชัยโยชัยโยชัยโยวันนี้ท่านผู้ว่าจังหวัดเลยนะชาวโดมินิกันสตีชก15ครั้งแพ้2เป็นการชนะน็อค10ครั้งช่างได้112ปอนด์เท่ากันลูกคอร์เนอร์เด็กโกริโอเรโบครับเย็บซ้ายนี่คุมเกมได้เกือบตลอดครับสแตมเข้าเชือกแล้วครับตอนนี้ต้องผวาเข้ากอดครับสแตมนี่ครับจังหวะถอยครับนี่คือประสบการณ์ชัดๆครับกรรมการไม่ประเด็นนี่เฉยไม่ได้ครับเอาครับโอ้โหตาละตัวเอาเอาคืนครับสแตมมีเพื่อนครับสแตมได้ไหมครับคืนมาแล้วโอ้โหช็อกโลกเลยครับอะไรขึ้นอย่างนี้ช็อกโลกเลยครับไหวไม่ไหวครับครับหลอกให้โดมินิกันออกแรงครับหลังจากนั้นสวนโคลนเดียวครับเอาครับยังมึนอยู่ครับเรียบร้อยเสือเข้าทับครับเอาแฟนแฟนไม่มีใครนั่งแล้วครับตอนนี้อีกทีนะครับเต็มโอ้ตอนนี้ครับมีกันเซนีแล้วปูหักก่อนแล้วยังมาต่อยท้องอีกแล้วมาขึ้นฝาแล้วมายังไงเอาครับเรียบร้อยเต็มครับเช็ควินได้หรือเปล่าครับยงนี้เกิดก่อนต้องตอบอย่างเดียวแล้วครับโอ้ตอนนี้แม่เกมมันเปลี่ยนเสิร์ฟเลยครับมันเป็นโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเอาครับเลบรอนรอดไม่รอดสแตมครับโอกาสทองมาแล้วครับสแตมอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่กอดแล้วครับโดนในการแท็กเป็นนักรักบี้นะครับกรรมการงั้นออกมาแล้วเตือนครับเลือกต่อยดีๆครับเลือกต่อยดีๆสแตมโอกาสมาแล้วได้ได้ขวาไม่ยิงเกิดก่อนต้องก่อนครับมีสิทธิ์โดนตัดคะแนนได้ครับถ้ากอดอย่างนี้หลายครั้งเอาครับโอ้โหทีนึงเมาเลยครับโดมินิกันยังไม่ฟื้นนะครับนาทีนี้เป็นพระเอกไปเลยครับสแตมแน่เด็กเกมกีรายุมาแล้วกรรมการนิชิกาวะจากญี่ปุ่นให้แดง117น้ำเงิน109เดเรกคอร์เนอร์วินบายวันสแตมกระทิงแดงยิ้มเลยครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติพลเอกธวัชชัยสุสาครผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายวิโรจน์จีวรังสรรค์พลตรีเถลิงศักดิ์พลสุวรรณพลตำรวจตรีศักดาวงศ์สิริยานนท์พร้อมทั้งท่านกว้างรอบคอบดีนะครับแชมป์โลกนะครับในรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลก WBA นะครับในน้ำหนัก112ปอนด์วันนี้ชาวเชียงคานสะใจไหมนี่เลยครับสะใจเลยนะครับวันนี้ต่อยมันมากๆเลยนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายวิโรจน์จีวรังสรรค์